้าคุณไม่รักสามีไม่รักภรรยาตัวเองแสดงว่าคุณกำลังไม่รักลูกของตัวเองครับผมมาพูดถึงประเด็นเรื่องของภรรยาที่บอกว่าเราจะทุ่มเทความรักความเอาใจใส่ให้กับลูกดีกว่าการทุ่มเทความรักความเอาใจใส่ให้กับสามีซะอีกเพราะเนื่องจากว่าลูกยังไงก็ไม่ทิ้งเราแต่สามีพอเลิกกันแล้วก็เป็นคนอื่นคนไกลผมบอกเลยนะครับว่าคุณสุภาพสตรีครับถ้าเริ่มความคิดแบบนี้ตั้งแต่วันแรกคุณคิดผิดเพราะเนื่องจากว่าคุณกำลังแยกความรักออกเป็นสองฝากฝั่งฝากฝั่งของลูกและฝากฝั่งของสามีโดยที่คุณเอาตัวตั้งคือความคาดหวังของตัวเองซึ่งแบบนี้ผิดแน่นอนครับความรักที่แท้จริงที่มีให้กับลูกและครอบครัวอันนี้เป็นสิ่งสำคัญนะครับการที่คุณสุภาพสตรีตั้งความหวังว่าให้ความรักกับลูกดูแลลูกดีกว่ายังไงมันก็ไม่ทิ้งเราคุณกำลังตั้งความหวังจากสิ่งที่คุณเริ่มลงมือทำการรักลูกครับต้องรักแบบไม่มีเหตุผลและไม่มีความคาดหวังอะไรที่เขาจะต้องมาตอบแทนไม่งั้นแล้วสิ่งที่เราทำหรือว่าคุณพ่อคุณแม่ทำให้กับลูกนั้นจะกลายเป็นความรักที่มีเงื่อนไขซึ่งเต็มไปด้วยความคาดหวังของพ่อและแม่และถ้าไม่ได้เป็นไปตามความหวังของตัวเองความเศร้ามันก็จะเข้ามาถึงตัวเราผมจะบอกเลยครับว่าถ้าคุณไม่รักสามีไม่รักภรรยาตัวเองผลกระทบเหล่านี้ก็จะตกไปถึงลูกดังนั้นแสดงว่าคุณกำลังไม่รักลูกของตัวเองครับความรู้สึกของเขาก็จะมีไม่แตกต่างจากการขาดคนใดคนหนึ่งในครอบครัวไปดังนั้นครับทางที่ดีสำหรับคุณสุภาพสตรีประเด็นเรื่องของการรักลูกกับรักสามีอย่าแยกออกจากกันคุณควรจะรักทั้งลูกรักทั้งสามีและรักแบบไม่ต้องมีเงื่อนไขครับสุภาพบุรุษก็เช่นเดียวกันครับผมพูดแบบนี้ได้ก็เพราะเนื่องมาจากว่าผมเองก็ไม่มีเงื่อนไขเช่นเดียวกันแต่แน่นอนครับสิ่งที่ผมได้รับกลับมามันมากยิ่งกว่าความคาดหวังที่ผมมีตั้งแต่ตอนต้นแล้วก็ต้องขอขอบคุณภรรยานะครับแม่หมีคริสลี่ของผมเนี่ยแหละครับที่ช่วยเติมเต็มความรักที่มอบให้กับผมทำให้ผมรู้สึกว่าไม่ได้ขาดแคลนอย่าลืมนะครับคุณสุภาพสตรีทั้งหลายครับจงมีความรักให้กับลูกอย่างไม่มีเงื่อนไขและไม่ต้องคิดเปรียบเทียบครับว่าลูกเป็นคนในสามีเลิกกันไปก็เป็นคนนอกเพราะเนื่องจากว่าคุณกำลังคิดผิดจงคิดถึงสามีคิดถึงความรักที่มีให้เขาเช่นเดียวกับความรักที่คุณกำลังถ่ายทอดให้กับลูกๆเพราะว่าสามีก็ต้องการความรักจากภรรยาโดยไม่มีเงื่อนไขเช่นเดียวกันบรรดาแม่หมีคงคิดนะครับว่าก็อยากได้แบบนี้จากสามีเช่นเดียวกันก็ลองมอบให้ก่อนครับแล้วสิ่งดีๆมันจะกลับคืนมาสู่เราเช่นเดียวกันนะครับแต่เตือนไว้ก่อนนะครับอย่าเพิ่งตั้งความหวังรอรับสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นถ้ามันเป็นอย่างนั้นจริงคุณจะได้มีความสุขมากๆครับ